รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสรู้เลยอยู่อเมริกายื่นมือไปรู้เลยพวกขนนกอินทรีติดมาบินไปถ้าว่ายื่นมือรู้เลยอยู่ออสเตรเลียขนจิงโจ้ติดมาถ้าว่ายื่นมือรู้เลยอยู่ประเทศไทยแล้วนาฬิกาข้อมือหายต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักเห็นมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ผมเข้าวงการตอนแรกนะฮะยังไม่เป็นอาไทยกลมกิ๊กผมเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วตอนเด็กเนี่ยชอบอาจารย์ชอบมากเลยจริงเหรอตอนนี้เริ่มเกลียดแล้ว เดี๋ยววันนี้จะพาอาไทยเข้าไปเที่ยวในซาฟารีเวิลด์ครับผมเคยมาที่นี่หรือเปล่าเคยมาตอนป.1ครับอาจารย์ประทับใจอะไรที่นี่บ้างผู้หญิงเยอะเอาดีจริงๆชอบแบบว่าก็เหมือนกับมาย้อนวัยนะแต่ว่าที่ประทับใจจริงก็มีสัตว์หลายๆอย่างที่หาดูข้างนอกไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้คือฝันมาเลยนะว่าแบบอยากดูโลมาโชว์แล้วก็จริงๆฝันเยอะอยากแบบว่าให้อาหารนกแล้วก็มีแววอยากให้จริงคืออยากให้นมเสือที่อยากให้ฝันแน่นไปละโอเคจัดให้ตามฝันไปดูซิว่าจะครบไหมนะคุณผู้ชมไปการแสดงโลมากำลังจะเริ่มแล้ววอลแล้วมันออกใส่อ่ะใครน้ำแม่แม่แม่ล่วงเลยอาจารย์ถ้าอาจารย์โยนไม่เข้ามันพ่นใส่นะไอ้ตัวหนึ่งเฮ้ยอ้าปากไม่ใช่บอลนั้นโอ้เราไปดูยีราฟกันดูยีราฟเอาถ่ายรูปฮะ1 2 3ที่นี่มียีราฟมากที่สุดในโลกนะคะถึง200ตัวค่ะเขาจะไม่เข้าเพราะจะนั่งเดียวเดินหนีเลยนะนี่อันนี้เป็นลูกยีราฟนะฮะตัวนี้ดูยีราฟอันนี้เขาตัวจริงนะแต่นิ่งอยู่หลับยีราฟเวลาเขาหลับนี่คือยีราฟเขาจะยืนที่พวกเรากำลังจะพามาดูใช่ไหมอาจารย์เล่นเหมือนผมเลยใช่ครับตามแล้วตายแล้วคุณผู้ชมเขามีกล้วยเสียบไม้มีไม้แหลมๆให้เราก็เอาเนี้ยให้ยีราฟใช่เรากล้วยออกให้แต่ไม้ยีราฟชอบกินแข็งๆชอบกินกรอบๆมาแล้วอย่าซื้อทำไมมาใกล้จังเลยอ่ะเธอจะเย็นๆสิเป็นระเบียบไม่เอาอาจารย์บอกแถวตรงตัวไหนก่อนพ่ออ่ะอุ๊ยเอาแล้วอุ๊ยอาจารย์ชอบยีราฟแลบลิ้นลิ้นยาวเปล่าลิ้นยาวตายแล้วลิ้นยาวใช้ได้อาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วยีราฟต้องป้อนแบบว่ามือนะไม่เอาไม่มือไม่งั้นก็ปากต่อปากไม่เชื่อแล้วยีราฟจะรักเอาไทยเข้าไปให้ใกล้ๆกว่านี้อาจารย์ไม่เขากลัวผมเนี่ยถ่ายรูปแค่นี้เนี่ยก็ไม่บอกลูกอะไรเนี่ยปกติเลททหารเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเลทชอตชิงนะเพราะแบบว่าอาจจะแบบว่ามีฉากบางฉากที่แบบว่าอีโรติกนิดนึงด้วยฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนกกันที่โซนนิ่งโว้ยนะคะ
อาจารย์อย่าจับเดี๋ยวฉลับอาจารย์เอ้ยอาจารย์เดี๋ยวไอ้พี่บอกเขาหยุดเล่นก่อนเดี๋ยวเสือตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเขาตกอย่าเพิ่งยิงช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาไข่กรอบผัดพริกขิงเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำปลาไข่ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกเผ็ดและน้ำพริกเผาลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยถั่วฝักยาวและน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ปลาไข่กรอบลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักปลาไข่กรอบผัดพริกขิงลงจานเสิร์ฟโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอผงกะหรี่ปลาปื่นควายวิธีทำกระเทียมกรอบเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมลงคลุกเคล้าให้เข้ากันเขย่าแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดจนกระเทียมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยโขลกพริกไทยขาวรากผักชีกระเทียมและวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่เข้าด้วยกันใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสดผัดพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักกุ้งทอดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะโรยด้วยกระเทียมกรอบตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวเราจะไปดูนกแก้วสั่นคอนหนวกกันมันนัวยังไงอาจารย์มันก็คงจะนัวเนียกันน่าดูเพราะว่าเราจะมีเกมบางอย่างที่สนุกสนานให้น้องอาไทยเล่นด้วยครับผมเล่นกับใครอ่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เล่น3คนเลยเล่น3คนเลยอาจารย์ก็ไม่เป็นไร3คนก็ได้เกมเล่นก็คือเล่นไม่ยากเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเราจะเอาอาหารเนี่ยใส่มือไว้อย่างนี้แล้วก็ให้นกเนี่ยมาเกาะใครมากสุดคนนั้นชนะไปเลยผมเพิ่งคิดเมื่อกี้เกาะไหนเกาะหน้าหรือเกาะอะไรเกาะตัวเนี่ยเราลองกินซิรสชาติเปล่าล่ะสนุกไหมอร่อยเปล่าอะไรเดี๋ยวนกจะได้เกาะอร่อยเปล่าเกาะเก่งอร่อยเปล่าอะไรอะไรอะไรอร่อยเปล่ามามาอร่อยเปล่าอะไรคะอย่าทะเลาะกันค่ะแม่ดูก็รู้ว่าใครคือโอ้ยเดี๋ยวใครเราชนะแล้วแม่นกอาหารไปอาหารไม่เอาอย่าทะเลาะกันสิอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้อ่ะไม่จริงต่างหูหนูเกมเมื่อกี้ที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอภัยได้ไป3ตัวอภัยได้2ตัวเองฮิปโปได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นฮิปโปคือผู้ชนะผลการตัดสินของการเป็นผู้ชนะจะได้อะไรเป็นรางวัลอะไรนะอุ๊ยผู้แพ้ให้นมเสือผู้ชนะถ่ายภาพกับลิงค่ะไม่ผมเบื่อผมเบื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งด้วยไม่ต้องไม่อาจารย์แล้วมาแล้วอาจารย์นั่งกับผมมั้ยอาจารย์ลูกชายมาแล้วครับอาจารย์อย่าจับเดี๋ยวฉลับอาจารย์เอ้ยอาจารย์เดี๋ยวไอ้พี่บอกเขาหยุดเล่นก่อนเดี๋ยวเสือตกใจกลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาตกอย่าเพิ่งยิงอย่างกูว่าเสือมันตกใจเราป่าหิวนะแสดงว่าเขาหิวจีจีจีบอกเล่นกับเสือไม่ได้เล่นกับผมว่าจะกินข้าวหอมจริงนะครับกินหอมมากเลยอ่ะจะได้เขาอาบน้ำทุกวันเลยเหรอไม่แน่ๆอย่าปวดหลุดนะอยู่เขาจะกัดเลยจะมาแย่งใช่ไหม
ขาจะงับคอเลยแล้วฉันอยู่ข้างหน้าด้วยช่วยฉันถอยก่อนดีกว่าไหมอ่ะแม่เราสละทันไอเนี่ยที่โดนก่ออยู่เนี่ยคือเหยื่อเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วแม่น่าระแวงแม่ครัวอ๋อเมื่อกี้ผิดท่าอาจารย์อยู่คนเดียวมือผมอ่ะและนี่คือเจ้าป่ายกขวดนมขึ้นยกขวดนมขึ้นเฮ้ยยกขวดนมขึ้นดิเขาจะตกใจโอ๊ยไม่ไปไหนหรอกจ้าเมื่อกี้เธอให้นมเสือแล้วเธอน่ารักมากเลยกล้าหาญชันชัยเดี๋ยวถึงตาฮิปโปจะต้องถ่ายรูปกับดิงจ๋อบรรพบุรุษของเธอเอางี้ละกันเราไปเป็นเพื่อนเขาถ่ายรูปพร้อมกันนะได้ครับครับลิงบอกว่าลิงก็เลือกนะไม่ใช่ว่าลิงกระจูลิงก็เลือกนะอีกนิดนึงอาจารย์จะฉี่แตกนะครับผมตบตีไม่ได้ผมแขนด้วนสองข้างสองเวลาทะเลาะกันจะไม่เดินหนีจากผมเดินหนีไม่ได้ผมขาด้วนสองข้าง3ต้องเก่งเรื่องเซ็กเจ๊คิดดูไม่มีมือไม่มีเท้าผมใช้อะไรเคาะประตูช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซาวด์เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าไข่เค็มปกตินั้นใช้เวลาดอง 15-21 วันทำให้มีรสชาติเค็มจนเกินไปวันนี้เรามีวิธีทำไข่เค็มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะใส่น้ำและเกลือเสริมไอโอดีนลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำไข่เป็ดสดเรียงลงในโหลแก้วเติมน้ำเกลือที่ต้มไว้ตามด้วยถุงพลาสติกใส่น้ำมัดหนังยางลงไปเพื่อไม่ให้ไข่เป็ดลอยปิดฝาโหลด้วยถุงพลาสติกรัดหนังยางให้มิดชิดนำเข้าแช่เย็นดองไว้7วันปกติใช้เวลาในการดอง 15-21 วันแต่สูตรนี้ดอง7วันเพื่อลดความเค็มของไข่เค็มค่ะนำไข่เค็มเพื่อสุขภาพที่ดองไว้มาต้มให้สุกผ่าครึ่งแล้วจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟไข่เค็มปกติจะใช้เกลือประมาณ16ช้อนโต๊ะหรือ1ถ้วยตวงและจะใช้เวลาดองที่ค่อนข้างนานทำให้ไข่มีรสชาติที่เค็มมากแต่สูตรนี้ลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงไป 50% และลดเวลาดองลงไปทำให้ไข่เค็มที่ได้จะมีโซเดียมลดลงจากเดิมประมาณ 20-30% ไข่เค็มปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ625มิลลิกรัมโซเดียมจะลดลงเหลือประมาณ435มิลลิกรัมต่อ1ฟองค่ะครับเนี่ยที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ยเขาเรียกว่า Animal Cafe อันนี้ป้ายอยู่ข้างหลังโอ้แล้วเนี่ยเราอ่านตั้งแต่เข้าแล้วฉันกลัวฉันอ่านภาษาฝรั่งไม่ออกฉันก็เลยบอกอยู่ที่เนี่ยดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเป็นสัตว์หมดเลยแห่งเดียวในประเทศไทยไม่น่าเชื่อขนาดนี่อะไรอาหารเป็นสัตว์ไม่ได้ขนาดคนนั่งกินหน้าตายังเหมือนเหมือนหมูมากเลยอะไรดีอะไรลายเป็นอะไรลายเป็นไอ้ส่งข้อความอะก็ถามลายเป็นอะไรยีราฟยีราฟอันนี้เป็นอะไรกระเบื้องม้าลายอาจารย์ชี้ด้วยมันเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะม้าลายอ่ะดีกว่าเป็นลายม้าลายลายม้าลายครับผมแล้วนี่อันนี้ทั้งหมดอยู่ที่ Animal Cafe นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่อ้าวทำไมครับอาจารย์อันนี้มาจาก Tiger Burger ร้านตรงนี้อ๋อร้านข้างๆกันครับผมดูสินี่อันนี้นี่เสือร้องไห้นะนี่มาซาฟารีแบบไม่มาดูสัตว์มากินแต่อาหารได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมไม่มากินอาหารไม่มาดูสัตว์ผมมาดูพนักงานที่สัตว์เป็นเรื่องรองเลยอ่ะแบบอุ้ยอะไรมาก่อนพี่พนักงานครับผมอร่อยนะอาหารที่นี่นี่เบอร์เกอร์อร่อยมากเลยอ่ะครับผมอุ้ยอร่อยมากเลยเบอร์เกอร์ยิ่งแจ่วเนี่ยโอ้ยเข้ากับเนื้ออย่างดีเลยครับผมแล้วเป็นไงแล้วชีวิตเป็นไงบ้างตอนนี้งานการเยอะดีไหมครับผมดีครับทำงานเยอะขึ้นครับหลังจากแต่ก่อนก็นอนทั้งเดือนนะครับผมอยากรู้มุกแจ้งเกิดของอาไทยเลยที่แบบเนี่ยพอเล่นมุกนี้แล้วรู้เลยว่านี่คืออาไทยอาจารย์น้องมีปืนขายไหมน้องมีปืนขายป่ะมีจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาแบบดีมาเอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาอัดแก๊สหรืออัดลมพูดดีนะพูดอาจารย์เร็วๆมารออยู่รอเนี่ยแบกยาวเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนกูตายละตายละเอาลูกโม่
แมกกาซีนเอาลูกหม้อหรือแมกกาซีนแมกกาซีนรอแป๊บรอแป๊บหมดหมดหมดทุกแบบแล้วพูดทำไมเยอะๆจะหมดทุกแบบอ่ะด่าเราต้องกลัวหงอยหงอยอ้าวว่าฉันว่าเปลี่ยนนักแสดงเถอะอ้าวก็หน่อยอ่ะไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่หน่อยเหรอก็หน่อยทำไงหน่อยอ่ะมาคุยกันเรื่องเบอร์เกอร์ดีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่แบบหวาดเสียวที่สุดมีมั้ยก่อนที่สุดที่สุดเสียวสุดก็แต่ก่อนชอบขับ ATV ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ขับคันน้อยอ่ะฮะขึ้นเขาขึ้นอะไรครับบนเขาที่ยังไม่มีทางนะฮะจนนั้นไปเที่ยวที่สักที่นึงแล้วเขามีให้ขับ ATV เป็นทางแบบอะไรเงี้ยเราคิดเอ้ยเราเก่งแล้วบิดเต็มที่เลยปุ๊บ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 เข้าโค้งปุ๊บแล้วก็ตัวมันก็แผลใช่ถลายไปกับพื้นครับผมสลบเลยหลับนี่แรงมากเลยนะอาจารย์ใช่ผมเพิ่งตื่นเมื่อคืนนะผมก็ถ่ายรายการอาจารย์นะไม่เจอละอันนี้เจอละจริงๆถ้าโลกใบนี้มีผู้หญิงเพียงแค่2คนเธอจะเลือกใครนี่นี่นี่คนนี้นี่เป็นพี่สาวที่เป็นสตันด้วยกันส่วนคนนี้ก็พี่น้ำ AF พี่น้ำเหรอไม่ใช่นะขายเสื้อผ้าพี่น้ำ AF ครับผมน้ำการกุลนัทหรือน้ำเอาแล้วไปเจอเขาได้ไงน้ำอ่ะผมเป็น FC เขามาตอนนั้นผมเป็นพิธีกรอยู่รายการนึงแล้วเขามารับเชิญเห็นว่าตามไปกองเขาเลยเป็นเรื่องเป็นราวครับก็มีบ้างแล้วก็ไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามีงานวงเขาเล่นดนตรีผมก็ไปดูอะไรแล้วก็จะสนแกเหรอไม่ก็เป็นพี่น้องก็ได้ก็เราก็เป็นแฟนแต่ส่วนใหญ่แต่ละคนที่แกไปหลงเพราะแกหมดเลยนะใช่ครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็ชอบผู้หญิงแก่กว่าหรอใช่ฮะแต่60ปีก็ไม่ไหวนะแก่กว่าถึงกูจะอายุ60แต่กูก็ร้องดังนะเว้ยร้องไงสาธิตได้ไหมโอ้ยเสียดายเบอร์เกอร์เสียวไหมเสียวไหมอะไรนะเสียวไหมโอ้ยสุดยอดไปเลยให้เลือก2คนนี้อ่ะใครหนึ่งคนขอหนึ่งคนเออใช่โอ้ยยากต้องเลือกยากแทนน้อเลือกสตันเหรอเลือกพี่น้ำแล้วกันครับเลือกน้ำแล้วกันครับอันนี้4ชิ้นเลยเนาะก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้งั้นพี่ขอนะได้เลยครับเอาถ่ายเรื่องคนนี้ครับผมแล้วพี่น้ำได้เรียกได้คนเดียวเนาะเป็นผู้หญิงในดวงใจครับผมถ้ามีแฟนอยากได้แบบนี้เลยใช่น่ารักดีครับผมอ๋อเหรอใช่ครับกว่าจะเป็นตลกเนี่ยเรามีไอดอลไหมไอดอลของเราใครลุงโย่งเชิญยิ้มครับทำไมต้องเป็นนายโย่งไม่แบบพ่อหรืออะไรเงี้ยหรอก็เป็นนายโย่งพ่อผมอยู่คณะลุงโย่งลุงย่องใช่คนที่เวลาเขาแข่งกีฬาไปเมืองนอกแล้วถือธงอย่างนี้ใช่ป่ะคนละคนอ้าวแล้วนั่นคือใครอ่ะอาจารย์ไปจำใครมาเออไม่รู้สิลุงย่องแต่มันก็ต้องมีมุกนายโย่งที่ชอบมากมากเลยดิส่วนมากมุกลุงย่องจะเป็นมุกเล่าเรื่องนะผมว่าเล่าเรื่องมุกหนึ่งมุกที่แบบจำฝังใจแล้วนี่ความทรงจำแบบของเราเลยแบบมีมุกนี่ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินแล้วทำไมอ่ะบอกว่าเนี่ยเป็นคนทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยขึ้นเครื่องบินบ่อยมากไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายต่างประเทศบ้างก็มีเหรอขึ้นจนถึงขั้นแบบว่าไม่ต้องดูนะแค่ยื่นมือไปรู้เลยอยู่ประเทศอะไรอุ้ยยื่นปุ๊บนี่รู้เลยอยู่อเมริกายื่นมือไปรู้เลยอุ้ยพดขนนกอินทรีติดมาโอ้บินไปสักพักยื่นมือรู้เลยอยู่ออสเตรเลียขนจิงโจ้ติดมาสักพักยื่นมือรู้เลยอยู่ประเทศไทยแล้วอะไรติดนาฬิกาข้อมือหายโอ้ยเพื่อนยืมมันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นะครับโรคเอดรักษาได้แล้วนะอ๋อเหรอต้องรักษาด้วยสเปิร์มผู้ชายอันนี้เรื่องจริงเขาจะไปสกัดเป็นตัวยาและรักษาตอนเช้าก่อนมาถ่ายรายการคนต่อแถวเป็นร้อยเนี่ยผมก็ไปยืนเพราะ18แล้วบริจาคได้มีป้าผู้หญิงขับรถเข้ามาแล้วมาแทรกผมดันออกแกแทรกผมอีกผมก็ดันออกแกแทรกผมอีกผมบอกป้าขอโทษเดี๋ยวเขาบริจาคสเปิร์มกันป้ามีเรื่องมาบริจาคหันมาตอบคำหนึ่งผมให้ต่อเลยหันมาตอบอื้อวุ้ยอัดข้าวเลยอ่ะน้ำมะม่วงกูไอ้ระบบการอวสานน้ำมะม่วงเราเลยให้ข้าวกลัวตัวยาจะไหลลงคอมันก็อัดได้ข้างบ้านผมมีเจ๊คนหนึ่งอายุ40 50แล้วร่ำรวยเงินทองมากเจ๊คนนี้ใส่เสื้อลายสก๊อตป่ะไม่ใช่
เจ๊นี่เป็นผู้หญิงนะฮะร่ำรวยเงินทองมาอายุ40 50แล้วมีสามีแล้วสามีก็เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งสมบัติให้เยอะมากแล้วแกก็อยู่คนเดียวมาประมาณปีกว่าเหงาก็เลยประกาศหาแฟนแต่ก็กลัวแฟนคนใหม่จะมาแบบพานสมบัติมาเอาตังค์อะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเขียนว่ารับสมัครแฟนแต่ต้องมี3ประการที่เขาต้องการคือ1เวลาทะเลาะกันจะไม่ตบตี2เวลาทะเลาะกันจะไม่เดินหนีจาก3ต้องเก่งเรื่องเซ็กส์มีวันนึงมีคนมาเคาะประตูแบบดังๆมากดังแบบดังเลยสนั่นเลยอ่ะเจ๊เขาก็เปิดประตูมีผู้ชายคนนึงบอกสวัสดีครับเจ๊ผมเป็นผู้ชายที่เจ๊ต้องการผมมี3ประการที่เจ๊ต้องการครับ1เวลาทะเลาะกันจะไม่ตบตีผมตบตีไม่ได้ผมแขนด้วน2ข้าง2เวลาทะเลาะกันจะไม่เดินหนีจากผมเดินหนีไม่ได้ผมขาด้วน2ข้าง3ต้องเก่งเรื่องเซ็กเจ๊คิดดูไม่มีมือไม่มีเท้าผมใช้อะไรเคาะประตูออกอากาศได้ขอดูของที่ข้าประตูหน่อยได้ไหมเจ้าหัวโคครับผมหัวโคเจ๊ว่าไงเจ๊ก็เลยรับเขาเออรับเลยอ่ะโอเควันนี้เราได้กินข้าวกับใครครับอาจารย์ผมกินไป2คำในเบอร์เกอร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรกินไป2คำในเบอร์เกอร์เดี๋ยวกินต่อก็ได้อาจารย์มาจบกันไปวันนี้ได้กินข้าวกับไทยเซ็นชื่อไปที่ระลึกให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ช้อนที่นี่แปลกๆอ๋อเซ็นเป็นหน้ายิ้มครับอาจารย์นิดนึงนิดนึงมันเลยนิดนึงขอต่อนิดนี่ต้องมีนี่แลบลิ้นก่อนแลบนี่แลบลิ้นเอามีดมาต้องเอานิ้วต่อนะอาจารย์เอ้าอาจารย์เดี๋ยวนิ้วออกดิลายเซ็นไม่สวยสวยเลยเดี๋ยวนิ้วออกนะต้องโค้งนี้ด้วยแล้วก็เอานิ้วนี่ชูดีไปไหนจะโชว์ลายเซ็นก็ต้องเอานิ้วนี้ติดไปด้วยนะคุณผู้ชมเราจะไม่พลาดจากกันระหว่างน้องยิ่งกับพี่อทัยนะคะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณน้องอทัยมากขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมตายแต่ละต้องติดกันอยู่ตลอดเลยติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์นะ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอประทานโทษหนูไหว้ไม่ได้จริงๆวันนี้ต้องติดอยู่มันก็ลายเซ็นมันไม่ได้ไม่ได้หรอเออแล้วเป็นเหรอดูเยอะครับแล้วก็จำเออจำแต่แก๊งไหนครับ YNP ครับคืออะไรอ่ะว่าอะไรโย่งพวงนงที่บ้านเรียกว่าฉ่อยอย่าเรียกว่าแรปมันคือฉ่อยแม่เร็วๆนี้จะทำเพลงแล้วผมจะทำเพลงแล้วมีสักท่อนนึงยังเออยังไม่มีฮะคือยังไม่ได้เขียนสักท่อนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมึงจะบอกนี่คือแค่คิดใช่